รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญเรายังคงอยู่กับเราต่อนะคุณวิทยาตาแล้วก็คุณแม่นี่เองนะเป็นศิลปินศิษย์ครูหัตถาเพราะว่าขึ้นไปที่ทุกคนจะบอกหมดเลยศิษย์ครูหัตถามาร่วมบุญกันปั๊มตายางไว้เลยไปบุญทางกุศลจริงๆไปไหนรู้เลยว่าเพื่อบุญเพื่อกุศลนะอย่างวันที่บ้านบ้านดงเองก็ตามเนี่ยก็เป็นในร่วมกันสร้างพระอุโบสถทุกคนก็มีความสุขกันนะไม่เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทราบก่อนที่จะเป็นนักร้องน้องๆบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยฉันก็อยากจะตามความฝันอยากจะเป็นบ้างอ่ะอยากจะเป็นนักร้องอยากเป็นแสดงบ้างบางคนมองว่าเป็นงานที่ง่ายบางคนบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวใครๆก็เป็นได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยกับเราบางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างบิวเองกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเนาะฝ่าฟันมาพอสมควรเลยนับย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมคะกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้ก็เริ่มมาจากการประกวดนะครับประกวดไปเยอะเหมือนกันนะครับโอ้หลายเวทีมากถ้าทางภาคใต้เนี่ยคือมีการประกวดอะไรก็จะไปหมดนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเนี่ยแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดเนี่ยคือไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเท่าไหร่เพราะคุณพ่อจะเน้นให้เรียนหนังสือก็คือเวลาเรียนนั่นแหละมีหน้าที่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณพ่อคุณแม่เป็นครูใช่ไหมครับแต่ว่าคุณพ่อก็อยากให้เน้นเรียนเป็นหลักแต่ก็บอกคุณพ่อว่าแบบต่อให้มาทำจุดนี้ก็เรื่องการเรียนก็จะไม่ให้เสียละกันอย่างนั้นมีข้อตกลงเอาไว้เลยครับแต่ว่าก็จะมีประกวดร้องเพลงก็จะไปทุกที่ครับเตรียมตัวไงบ้างเวลาไปประกวดร้องเพลงครับเผื่อน้องๆหนูๆที่ชมรายการอยากจะเอาเป็นแบบศิลปินบ้างครับการเตรียมตัวก็พยายามฟังเพลงให้หลากหลายนะฮะแล้วก็พยายามที่จะให้โอกาสตัวเองในการได้ไปแข่งขันบ้างเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงบนเวทีเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยตื่นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเพราะว่าเรายังเห็นหน้าแม่อยู่หน้าเวทีแล้วเนี่ยนั่นแหละครับนั่นแหละความตื่นเต้นแม่ก็ยิ้มตลอดลูกจะร้องดีไม่ดีใช่สุดท้ายก็ชนะเหมือนกันก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะครับแล้วตอนแพ้แม่ว่าไงบ้างตอนแพ้แม่ก็ไม่ว่าอะไรครับกับยิ้มอย่างเดียวก็คุณแม่ก็ไม่เคยเศร้าเลยฮะครับเป็นกำลังใจสำคัญครับก็คือว่าการแข่งขันมันก็ต้องไม่แพ้มันก็ต้องชนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปเนี่ยเราสิ่งที่จะได้รับมันมีแค่2อย่างเองก็คือแพ้แล้วก็ชนะเนี่ยครับแต่สิ่งที่ได้มากกว่าการแพ้และชนะก็คือประสบการณ์เนี่ยมันจะได้ให้กับตัวเองตลอดเลยเราประทับใจในเวทีประกวดที่ไหนที่สุดในชีวิตเราเนี่ยครับผมบิวเลยฮะประกวดประทับใจเวทีการประกวดระดับมัธยมศึกษานี่แหละครับเป็นการประกวดที่ทำให้ผมได้เจอเพื่อนๆที่มีความฝันแบบเดียวกันด้วยก็คือว่าเวลาเราไปแข่งขันร้องเพลงบางทีเราคนที่มาแข่งขันน่ะก็คือเพื่อนๆเราเนี่ยฮะมาจากในโรงเรียนอื่นบ้างอะไรเงี้ยมาแข่งด้วยกันก็คือเป็นตัวแทนของแต่ละโรงเรียนมาประกวดแต่ว่าพอประกวดกันก่อนที่จะประกวดก็ได้มีการคุยแล้วก็พอมาเจอกันอีกในปีถัดๆไปก็มีความรู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นคู่แข่งขันแต่ว่าเป็นเพื่อนกันใช่ครับแต่มีรุ่นเดียวกันมั้ยที่เข้าสู่วงการนะมีเพื่อนที่ประกวดด้วยกันตลอดทุกเวทีเลยก็คือบิวกัลยานีครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันชื่อบิวเหมือนกันเลยชื่อบิวเหมือนกันอยู่อำเภอเดียวกันหมู่บ้านเคยไปเวทีประกวดเนี่ยกันพร้อมกันเลยใช่ครับก็เป็นเพื่อนที่รุ่นเดียวกันด้วยครับเขาจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงผมจะเป็นตัวแทนของผู้ชายอะไรเงี้ยอ๋ออย่างงั้นใช่ครับอย่าพึ่งเลยฮะรู้ทราบเลยครับแต่เพลงที่นะร้องที่บ้านดงแล้วอาจารย์ประทับใจมากเดี๋ยวผมอยากให้ท่านผู้ชมฟังพร้อมๆกับผมวันนั้นเรียกน้ำตาให้กับแฟนรายการที่ไปได้เยอะมากนะครับไม่ว่าใครที่ไปหรือว่าชาวบ้านดงที่ไปได้ยินเพลงนี้นะเป็นเพลงของว่าของพวกเราอ่ะยันนกร้องประคุณที่3แต่ของบิวร้องเพลงแด่แม่ครับเป็นเพลงของครูพยงมุกดานะฮะจำไม่ผิดครับเป็นเพลงดีๆนะเป็นเพลงสร้างสรรค์พี่ก๊อฟจักรพันธ์มาร้องไว้ก็มีงานแม่ทุกงานก็จะใช้งานเพลงนี้ร้องเยอะอยากฟังครับท่านผู้ชมฟังพร้อมผมไหมครับเกรียนครับนิดครับสักช่วงแล้วกันช่วงนึงครับแม่มีพระคุณอุ่นในหัวใจโลกนี้ไม่มีแล้วใครเหมือนดังแม่ความรักใดในที่ว่าแน่ยังไม่เที่ยงแท้รักของแม่เสมือนทองแม่มีน้ำใจใหญ่เกินนาทีเปี่ยมคลั่งด้วยความหวังดีล้นเต็มห้องอัน
ทุกภายในจะมาต้องสวงแม่กันของทุกภัยมีให้มีทางประมาณนี้แล้วกันครับจบแล้วเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยนะผู้ชมท่านปรบมือเต็มเลยค่ะเพลงร้องก็ร้องไปแต่หัวใจเต็มร้อยวันนี้นะฮะมาแม่อยู่ใกล้แล้วนะผมเรียนเชิญมาเป็นพิเศษเลยบิวมีอะไรจะบอกความลับในใจนะกับแม่วันนี้บ้างครับเชิญครับจริงๆความลับบิวบอกกับแม่ทุกวันอยู่แล้วมีมากกว่านี้แต่ว่าจะบอกแม่ก็คือว่าเนี่ยฮะก็คือรักแม่มากครับผมมาในกราบทีนึงใจเลยครับนี่เนี่ยก็อยู่แบบคือยังเป็นลูกน้อยๆคุณแม่แล้วครับก็ตลอดอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นเรื่องที่ทำอยู่ตลอดแม่ดีใจไหมลูกเป็นศิลปินที่ร้องเพลงด้วยแล้วก็ช่วยเหลือส่งเสริมพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ละเมิดครูบาอาจารย์มีน้ำใจตลอดคุณแม่ภูมิใจขนาดไหนครับภูมิใจมากค่ะอาจารย์ชื่นใจนะครับก็ไงก็แล้วแต่นะฮะเราก็ถือว่านะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะมาที่ศาสนากรุ๊ปนะมิเลเซนชาแนลเราเชื่อว่าครอบครัวเนี้ยนะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเรามีกำลังใจขึ้นมานะครับใช่แล้วก็ในหลายคนที่กำลังรับชมอยู่บอกว่าเด็กผู้ชายบางทีอาจจะไม่ค่อยอยู่คุณแม่แต่พออยู่คุณแม่แล้วน่ารักนะเขาจะมีความอบอุ่นแล้วก็เขามีความรักสายสัมพันธ์จริงๆแล้วก็กำลังใจในสัมพันธ์ที่สุดคืออย่าไปคิดว่าอยู่กับแม่แล้วอายบางคนโอ้โหไปห่างเลยนะฮะเดินคนละยอดก็มีแล้วไม่กล้าจูงแม่นี่ไปนะฮะขึ้นเวทีเรื่องต่างๆแม่จะให้กำลังใจนะฮะไปอยู่กันเนี้ยอย่างใกล้ชิดผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเนี่ยฮะมีหลายคนบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้น้องบิวด้วยนะครับแล้วก็คุณแม่ขอบคุณมากครับสิทธิ์มีครูทุกคนก็ต้อนรับนะน้องเข้ามาในครอบครัวของเราเป็นศิลปินต่อไปก็มาโชว์ลูกคอกันตลอดแล้วนี่มีราชนกมีบิวนะครับค่อยๆแล้วก็มีน้องปีบิกนะเป็นหลากหลายคนที่มานะถามว่าทำไมอาจารย์ตาต้องมีศิลปินสิทธิ์มีครูต้องรู้กตัญญูนะฮะมาก่อนใครกตัญญูต่อพ่อแม่บิดามารดาแล้วก็เผื่อแผ่ให้สังคมแล้วท่านก็จะเป็นในครอบครัวเดียวกันค่ะนั่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำดีนะคิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วก็ทำเพื่อสังคมจริงๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเดินตามแนวรอยพุทธศาสนาอันนี้บอกว่าไม่ทิ้งเลยอยู่คู่กับตัวเองไปตลอดไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือการคิดดีทำดีแล้วก็ในมือของอาจารย์ผมนะฮะซ้อมนะฮะจะตีมือให้หักเลยถ้าเขียนไม่ได้ปวดขาบอกในใจอ่ะดูลายเซ็นนะฮะน้องบิวได้รับจากอาจารย์ณฐาไปนี่คือลายเซ็นเก่านะครับตอนนี้ก็เริ่มนะฮะจะเดี๋ยวให้เห็นชัดด้านล่างเนี่ยฮะดินน้ำลงไปในธาตุทั้งสี่แล้วก็จะมีฐานล่างธาตุน้ำด้วยใกล้เคียงครับแต่นั้นแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้ใช้เอาไปเซ็นให้แฟนคลับใช่ครับเดี๋ยวงานตอนนี้ได้ข่าวว่านะเร็วๆนี้นะฮะเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่เร็วๆนี้จะได้ฟังเพลงแบบใหม่ๆอาจารย์ได้ยินแล้วแต่หลายคนอาจจะไม่ได้ยินค่ะอ๋อนี่พิเศษเลยแน่นอนเราต้องมีอะไรมาก่อนเดี๋ยวว่าซิงเกิลใหม่มาแล้วก็จะเขียนใหม่อีกทีนึงได้เลยครับได้เลยครับโชว์ลูกคอไม่แน่คุณแม่อาจจะร้องเพลงให้เราฟังก็ได้ได้กับทุกท่ในครอบครัวมิราเคิลอีกครั้งนึงนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะที่มานั่งแบบพูดคุยกันเพราะว่าไม่เชื่อว่าน้อยเนี่ยหลายๆคนที่เป็นน้องๆเยาวชนได้รับชมกันคุณแม่คุณพ่อเองรับชมกันตอนนี้เนี่ยก็มีแต่รอยยิ้มนะความประทับใจที่ตั้งแต่ที่เจอกับยูทิวบ้านโด่งด้วยแต่วันนี้นะคะนอกจากจะมามอบรอยยิ้มมามอบเสียงหัวเราะแล้วครูหัวถาเขามีของขวัญพิเศษค่ะมอบให้กับครอบครัวนี้ด้วยเป็นพระผู้ใหญ่จอมประชันนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลากหลายครั้งนะที่บิวจะมาแล้วพระองค์นี้นะฮะส่งให้บิวนะก็ประทานพรให้บิวได้โอกาสได้มาสร้างกุศลร่วมกับครูหัวถานะครับเป็นขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณครับครอบครัวสายบุญของเราที่ต่อไปเราจะได้ยินเสียงนะน้องบิวเนี่ยเวลาที่ไปงานของครูหัวถากันด้วยนะไปร่วมบุญกันแล้วก็พระพุทธปฏิหารนี้ก็เป็นพระพุทธปฏิหารที่เราทุกคนได้ร่วมการสร้าง1ปีสำเร็จเสร็จสิ้นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะใครจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันรวมไปถึงนะคะวันนี้อาจารย์จะมอบสีครุเทพมหาราชให้ทั้งหมด3ท่านรีบส่ง SMS มาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ